สวัสดีครับชาวไบเกอร์ทุกคนครับสวัสดีไปยัง FC MotoGP นะฮะกลับมาเจอกันวันนี้7มิถุนายน2564ครับเดี๋ยวจะมาเจอทุกคนอีกรอบนึงประมาณสัก 3:00 น 4:00 นเช่นเคยนะครับยังมีหลายประเด็นหลายสิ่งหลายอย่างนะครับให้ได้ตามต่อหลังจากเสร็จสิ้นไปใน MotoGP สนามที่7ที่คาตาลุญญาเซอร์กิตในสเปนเมื่อคืนนี้พร้อมกับประเด็นดราม่านะฮะจริงๆมันยังคงมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจอยู่หลายอย่างนะครับเพราะว่ามันจะมีการทดสอบรถก็ทดสอบที่นี่แหละนะครับที่คาตาลุญญานี่แหละดังนั้นทีมไหนที่ยังคงไม่ประสบความสำเร็จยังคงเจอปัญหาอยู่นี่น่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดีนะครับที่จะต้องได้รีบแก้ไขจุดอ่อนจุดบกพร่องของทีมตัวเองนะฮะแล้วก็ในความเคลื่อนไหวในแต่ละทีมเนี่ยผมจะวิเคราะห์ออกมาเรียกว่าเป็นรายวันเลยแล้วกันเพราะว่า MotoGP ในสัปดาห์นี้ไม่มีการแข่งขันนะฮะสนามที่8ซักเซนริงที่เยอรมนีเนี่ยจะไปเริ่มต้นขึ้นในอีก2สัปดาห์ข้างหน้าครับดังนั้นเวลาจากนี้ไป10กว่าวันเนี่ยเรามีโอกาสได้คุยกันครบทุกทีมแน่นอนเดี๋ยวจะจัดเรียงให้นะฮะใครที่อยากจะบอกว่าแหมทำไมไม่พูดทีมนั้นทีมนี้สักทีเนี่ยมันก็ไม่อาจที่จะมาพูดทีมหลายๆทีมเนี่ยในคลิปเดียวผมไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นนะฮะเพราะว่ามันอยากจะใส่เต็มๆในคลิปนั้นก็คือพูดถึงเรื่องทีมนั้นเพียวไปเลยจะดีกว่าเนาะเดี๋ยวประเด็นส่วนของดราม่าในเมื่อคืนนี้ครับกับฟาบิโอควาตาราโร่เนี่ยเดี๋ยวจะมาใส่เต็มๆในคลิปนี้กันแล้วกันสำหรับบทสรุปต่างๆเนี่ยน่าจะไม่มีอะไรให้ตามต่อแล้วนะฮะดูจากที่ประกาศออกมาจากทาง FIM จากทางดอร์น่าเนี่ยกับความผิด2กระทงฮะที่แฟบรับไปแล้วก็บทลงโทษก็คือการบวกเวลาเพิ่มไปทั้งหมดเนี่ย6วินาที2กระทงมันก็จะต่างกรรมต่างวาระครับในตอนแรกตามรูปเกมเนี่ยก็คือแฟบเขาก็เข้าอันดับที่3ใช่ไหมฮะเข้าอันดับที่3แต่ไปโดนกระทงแรกทำความผิดก็คือไปวิ่งนะฮะไปวิ่งลัดโค้งทุกคนเห็นไหมครับตรงนั้นที่มันเป็นโค้งที่มันมีลองแลปเพนัลตี้นั่นแหละซึ่งตรงนี้แฟบก็โดนบวกไปเลยนะฮะ3วินาทีทำให้จากอันดับที่3ที่เขาเข้ามาในเกมการแข่งขันเนี่ยเขาก็ถูกลดลงไปนะครับไปจบอันดับที่4แล้วแจ็คมิลเลอร์ในโจอันดับที่4เนี่ยก็มายืนโพเดียมอันดับที่3แทนเหตุการณ์น่าจะจบลงแค่ตรงนี้นะครับแต่กลายเป็นว่าทางซูซูกิแล้วก็ทางดูคาติเนี่ยเขาไม่ยอมฮะเขาบอกว่าแหมทำความผิดมาขนาดนี้แล้วจะไปโดนลงโทษบวกเวลาเพิ่มแค่3วิมันไม่แฟร์นะก็เลยแทงเรื่องไปที่ทางสจ๊วตฮะทั้งกรรมการในสนามนะฮะเรดไดเรคเตอร์บอกอีกทีนึงว่าเอ้ยจะต้องพิจารณาใหม่ไหมซึ่งตรงนี้เขาก็รับเรื่องไว้แล้วสุดท้ายผ่านไปสัก 2-3 ชั่วโมงก็ทาง FIM ก็มาประกาศนะฮะว่าแฟบเนี่ยก็จะโดนบทลงโทษกระทงที่2ตามเข้ามาก็คือเป็นในเรื่องของเหตุผลว่าทำผิดเรื่องด้านความปลอดภัยความปลอดภัยเดี๋ยวผมจะคุยอีกทีนึงนะครับสักครู่นึงก็คือทุกคนเห็นไหมว่ามันมีอะไรหลุดออกไปจากตัวเขานะครับไปดึงไปคว้าไปล้วงอะไรออกมาหรือเปล่าไอ้ดำๆนั่นมันก็คือมันเป็นกาดนะครับกาดที่เอาไว้ป้องกันหน้าอกป้องกันในส่วนของด้านส่วนตั้งแต่ท้องขึ้นมาหน้าอกนะฮะกาดสีดำๆตรงนั้นแหละไปดึงไปคว้าออกมาสรุปก็คือหลังจากที่ดึงตรงนั้นออกไปปุ๊บซิปมันก็รูดลงมาปุ๊บเนี่ยเอาตามภาษาชาวบ้านก็คือแต่งกายไม่เรียบร้อยไม่รัดกุมนะฮะนั่นก็คือมันอาจเป็นเหตุผลคือถ้าพลาดล้มเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันอาจจะเจ็บหนักมากนะครับโอ้ไม่อยากจะคิดเลยถ้าเกิดว่านักแข่งพลาดในจุดนั้นซึ่งก็โดนบวกไป3วิครับโดนบวกไป3วิกรณีนี้ซึ่งสรุปก็คือ6วิไงโดนบวกเป็น6วิคราวนี้จากที่อยู่ที่4เนี่ยไม่ใช่แล้วฮะพอโดนบวกเพิ่มมาปุ๊บเลยกลายเป็นอันดับล่วงไปคันที่6ครับเขาก็จบอันดับที่6ไปแล้วคนที่อยู่ในอันดับที่5ที่6ก่อนหน้านั้นก็คืออันดับที่5จวนมีอันดับที่6มาหรือวิญญาเลสเนี่ยก็โดนปรับอันดับขึ้นมาอีก1กริดนะฮะก็เลยกลายเป็นว่าจวนเมียก็มาจบอันดับที่4แทนมาวิวิญญาเลสก็จบคันที่5แทนแฟบก็มาจบคันที่6เลยทำให้คะแนนในตอนนี้นะครับแฟบเนี่ยแม้ว่าจะโดนบวกเข้าไปอีก6นะฮะอันดับร่วงไปก็ยังคงนำอยู่นะตามรูปเราจะได้เห็นนะครับว่าแฟบนั้นขึ้นหน้าซาโก้อยู่14แต้มครับมีอยู่115แต้มในตอนนี้โยฮันซาโก้ก็ตามหลังมา101แต้มแล้วก็แจ็คมิลเลอร์ก็ตามหลังมา27แต้มในอันดับที่3แล้วก็เปโก้ในอันดับที่4ตามหลังมา37แต้มก็ไล่เลียงกันมาจะเป็นประมาณนี้ซึ่งก็ถือว่า14แต้มเนี่ยเยอะไหมมันก็ไม่เยอะหรอกฮะทุกคนจะบอกว่าอีก12สนามนะฮะที่เหลือทั้งฤดูกาลเนี่ยดังนั้นจะไปฟันธงชี้ชัดว่าแฟบน่าจะมาเนี่ย
มันก็ไม่ใช่นะฮะจะไปบอกว่าซาโก้จะมาแจ็คมิลเลอร์จะมามันก็ยังเป็นไปได้อยู่รวมทั้ง6คันครับ6คันก็ไล่ตั้งแต่แฟบไล่ตั้งแต่ซาโก้แจ็คมิลเลอร์เป็กโก้โจอันเมียนะฮะท็อปกันเนี่ย6คันรวมทั้งพ่วงม้ามืดอย่างมิเกลริเวล่าของ KTM เนี่ยที่โชว์ฟอร์มได้ดีเหลือเกินเนี่ยมาพ่วงเนี่ยมันก็ออกได้กันทั้งหมดละ 6-7 คันที่ว่ามาเนี่ยนะทีนี้กับความผิดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะว่ามันเกิดจากอะไรนะครับเจ้าตัวเขาว่ายังไงบ้างล่าสุดอย่างเจ้าตัวก็ออกมานะครับเราก็ยังคงจะต้องงมเข็มกันต่อไปแหละเพราะว่าแฟบก็ไม่ได้บอกอะไรที่มันชัดเจนเด่นชัดหรอกนะฮะว่ายังไงบอกแต่เพียงว่าเขาก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะฮะมันเกิดขึ้นได้อย่างไรซึ่งในตามรูปเกมในตอนนั้นนะฮะมันอาจจะมีกูรูหลายๆท่านเนี่ยออกมาพูดออกมาบอกซึ่งในตอนนั้นมันเป็นข้อมูลที่มันกระทันหันไงฮะมันยังไม่มีคำชี้แจงคำแถลงไขออกมาดังนั้นจะไปอ้างอิงถึงข้อมูลเอาณตอนที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้ครับอันนี้ต้องชี้แจงให้ทุกคนได้รับทราบเดี๋ยวจะสับสนนะอาจจะมีว่ากรณีที่ว่ามันก็มีกรณีสังเกตหลายจุดนั่นแหละอาจจะบอกว่าเป็นความผิดพลาดของนักแข่งเองนะครับที่แฟบเองเขาจะมีสไตล์ส่วนตัวที่เวลาลงไปในสนามในก่อนแข่งเนี่ยเขาจะเรียกว่าดึงซิปเนี่ยออกมานะครับเรียกว่ายังไม่ได้รูดซิปในขณะที่นักแข่งบางคนเนี่ยอาจจะรูดตั้งแต่เดินออกมาจากพิทแล้วแต่แฟบอาจจะไม่ใช่นะฮะอาจจะเป็นคนขี้ร้อนหรือเปล่าหรือว่าอาจจะเป็นสไตล์อย่างนั้นไหมแล้วเหตุผลตรงนี้มันทำให้ลืมรูดหรือเปล่ามันก็มีส่วนนะฮะทำให้ลืมรูดซิปหรือว่ารูดออกไปแล้วคำว่าลืมไม่ได้หมายความว่าลืมทั้งหมดนะครับคือลูดออกไปไม่สุดนะฮะมันไม่ลงล็อกของมันอันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้มีหลายๆคนก็ตั้งข้อสงสัยกันมาซึ่งผมเข้าใจว่าในตรงนี้เนี่ยมันน่าจะมีเซ็นเซอร์มีอะไรขึ้นมาบอกอยู่นะครับว่าลืมลูดตรงนั้นปุ๊บเนี่ยแต่ทางดอน่าเนี่ยเขาจะเฉลยให้พวกเราที่เป็นคนดูฟังหรือเปล่าเขาจะชี้แจงแถลงไขตรงนี้ไหมอันนี้มันก็ไม่ทราบได้นะฮะคือเขาจะบอกก็ได้หรือไม่บอกก็ได้ครับแต่ผมเข้าใจว่าด้วยเทคโนโลยีในชุดแข่งเนี่ยมันจะต้องบอกแล้วฮะว่านักแข่งเนี่ยสวมชุดแข่งเรียบร้อยไหมมันจะต้องมีเซ็นเซอร์ไว้เตือนมันเป็นเรื่องที่เบสิกมากฮะอย่างคล้ายๆเหมือนกับการที่เราปิดประตูรถไม่แน่นอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะมันก็จะมีบอกแล้วว่าไอ้ประตูบานไหนมันถูกเปิดถูกปิดอยู่ผมคิดว่าน่าจะเป็นประมาณนั้นแต่ดอน่าให้เดานะผมว่าดอน่าหรือว่า FIM เขาไม่น่าจะบอกละเอียดหรอกนะครับเพราะว่าบทลงโทษมันก็มาแบบนี้แล้วเขาไม่จำเป็นต้องมาชี้แจงว่าเฮ้ยลืมรูดซิปลืมอะไรคิดว่าประมาณนั้นแล้วก็พออีกประเด็นนึงนะฮะก็คืออาจจะเป็นเพราะว่าในช่วงที่มีการแซงการอะไรกันปุ๊บในช่วงจังหวะฉุกแล้วหกนะครับในโค้งแล้วทีนี้ในส่วนของหน้าอกเนี่ยอาจจะไปกระแทกกับถังอย่างเงี้ยตึ๊บมาในแบบนี้นะครับเลยทำใหในชิ้นส่วนของอุปกรณ์แอร์แบ็กเนี่ยมันอาจจะทำงานผิดพลาดอะไรยังไงหรือเปล่าหลายๆคนก็ตั้งข้อสงสัยตรงนี้นะฮะซึ่งถามว่ามันจะเป็นกรณีไหนอย่างไรเนี่ยแฟบเขาก็ยังอุบไว้อะฮะก็คือคำว่าอุบของผมในที่นี้หมายความว่าเขาก็บอกว่าผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นอยู่ๆซิปมันก็ลู่ลงมานั่นแหละเห็นไหมฮะ ดังนั้นก็ไม่อยากจะให้ดราม่าอะไรกันต่อนะครับทุกคนว่ามันจะออกมาจากความเลินเล่อของนักแข่งเองหรือว่าจะออกมาอย่างไรแต่ล่าสุดเหมือนทางผู้ที่ผลิตชุดแข่งนะครับเอาพินสตาร์นี่เห็นออกมาบอกว่าก็ไม่มีปัญหาอะไรนะได้รับการตรวจสอบทุกอย่างนะครับก่อนที่จะเรียกว่าส่งชุดนี้ให้กับนักแข่งแต่ละคนไปทุกคนก็จะต้องรีบออกตัวอย่างนี้กันพลวันกันละเนาะแต่สรุปก็คือมันก็เป็นการกระทำที่จะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจนะครับในส่วนตัวของผมมองเนี่ยมันก็ไม่ถูกต้องนั่นแหละคือเราวิ่งรถมาด้วยความเร็วสูงเนี่ยเกือบๆจะ350กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยในขณะที่การแต่งกายมันไม่พร้อมในแบบนี้เนี่ยมันก็ถือเป็นความผิดนะครับถือเป็นความผิดดังนั้นทาง FIM ทางดอน่าเองเนี่ยก็คงจะได้กรณีศึกษาไปแล้วล่ะครับว่าในตรงนี้เนี่ยโอกาสต่อๆไปเนี่ยจะโดนลงโทษแบบไหนอย่างไรหรืออาจจะมีการเช็คการอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับในส่วนของก่อนการแข่งขันเนี่ยซึ่งตรงนี้มันถือว่าสำคัญฮะเพราะว่าถ้าเกิดเหตุมาแล้วมันอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตนะฮะอันนี้ก็ถือว่ามันเป็นการสูญเสียที่ไม่มีใครอยากให้เกิดแน่นอนอยู่แล้วโดยเฉพาะในเหตุผลด้านความปลอดภัยเนี่ยทางผู้จัดการแข่งขันเขาจะให้ความสำคัญอันดับหนึ่งเลยนะครับ
ถ้าเป็นเรื่องอื่นๆเนี่ยที่มันอาจจะไม่เกี่ยวกับความปลอดภัยนะฮะเป็นเรื่องกิริยามารยาทหรือว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่ละนะอันนี้มันอาจจะเป็นความผิดที่ยังเข้าใจกันได้นะฮะยังเข้าใจยังอธิบายกันได้แต่ถ้ามันเป็นความผิดที่จะทำให้นักแข่งคนนั้นๆเนี่ยถึงขั้นเป็นอันตรายถึงชีวิตหรือแม้กระทั่งทำให้คนอื่นเนี่ยถึงขั้นเป็นอันตรายตามไปด้วยเนี่ยอันนี้มันเข้าขั้นรุนแรงนะฮะตอนแรกก็มีข่าวว่าแฟบอาจจะโดนธงดำก็คือโดนแคนเซิลเวลานั่นหมายความว่าจาก10กว่าแต้มที่เขาได้รับมาเนี่ยจะโดนยกเลิกทั้งหมดเสียด้วยซ้ำนะฮะซึ่งมันอาจจะทำให้พอโดนปรับ3วิเนี่ยหลายๆคนก็ไม่พอใจไงอย่างดูคาติกับอย่างซูซูกิเนี่ยเขาถึงขั้นต้องว่ายื่นเรื่องไปว่าไม่ได้นะฮะยอมไม่ได้นะครับคือทำผิดมาขนาดนี้จะมาโดนปรับแค่3วิเนี่ยไม่ได้ซึ่งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับณตอนนี้ผมกำลังนั่งอัดรายการอยู่ในตอนนี้เนี่ยคือสรุปว่าแฟบโดนบวกไป6วิเนี่ยมีใครไม่พอใจอีกหรือเปล่าซูซูกิกับดูคาติในก่อนหน้านี้ที่ยื่นเรื่องไปเนี่ยโอเคเข้าใจในตรงนี้ไหมหรือว่าจะยื่นเรื่องต่อว่าเอ้ย6วิไม่ได้เราต้องเอาหนักกว่านี้ถ้าใครได้ข่าวได้อะไรมาก็เอามาเพิ่มมาเสริมกันในคอมเมนต์ให้หน่อยแล้วกันนะฮะทุกคนดังนั้นก็ถือว่าเป็นกรณีตัวอย่างนะฮะแฟบเองก็คงจะได้บทเรียนพอสมควรนั่นแหละไม่ว่ามันจะเกิดจากเลิร์นเลอร์จากตัวแฟบเองนะครับหรือว่าข้อผิดพลาดจากชุดหรือว่าจากอะไรยังไงก็แล้วแต่ความผิดพลาดมันเกิดขึ้นมาแล้วทุกคนก็จะต้องแก้ไขนั่นแหละฮะอย่าให้มันมีอีกแล้วก็ในบทลงโทษที่ได้รับมาก็ตามนั้นนะฮะอันนี้ตามความเข้าใจส่วนตัวของผมนะครับผมคิดว่า6วิเนี่ยก็น่าจะสิ้นสุดคะแนนก็จะออกมาตามนี้ก็ถือว่ารีเซ็ตกันใหม่ครับทุกคนรีเซ็ตกันใหม่แล้วกันกับ14แต้มนี่ยังจิ๊บๆหน่านะ FC ดูคาติอย่าเพิ่งคิดมากครับเพราะว่าทีมนี้ยังไงผมก็ยังเชื่อนะครับว่าโอกาสที่จะปนเปี้ยนหัวแถวแล้วก็ทำให้แฟบที่มีคะแนนนำอยู่ตอนนี้น่าจะปวดหัวเนี่ยยังมีอีกหลายสนามนะเชื่อเถอะครับรวมทั้ง KTM ด้วยนะฮะที่เดี๋ยวเราจะวิเคราะห์อีกทีนึงแล้วกันย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวคืนนี้เราจะเจอกันนะฮะจะหยิบยกเรื่องไหนมาเล่าก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็ฝากไปติดตามผมเพิ่มเติมด้วยใน F1 Thailand นะครับอันนี้เดี๋ยวจะไปคุยประเด็นในหลังเกมการแข่งขันนะครับที่บากูอาเซอร์ไบจานในเมื่อวานนี้โอ้โหลุ้นกันหนักมากจริงๆรวมทั้งไปติดตามผมใน Facebook Fanpage Biker Man เพื่อชาว2ล้อทุกสายพันธุ์ด้วยนะครับลากันไปก่อนเจอกันใหม่อีกทีนึงรอบดึกคืนนี้สวัสดีครับ We'll be right back.